ครับพบกันวันจันทร์สัปดาห์กับรายการคู่กี้ครับผมเองครับผมพัดครับครับวันนี้เราจะมาทําคลิปเรื่องประกันของสตูดิโอก็คือถ้าใครจําได้เนี่ยคลิปที่เรารีวิวสตูดิโอเอ็ดไปเนี่ยคือเราคอมเพลนเรื่องมันมีดีเฟกต์โดยเฉพาะตัวสีขาวของผมอ่ะที่มันเป็นคล้ายๆรอยโมที่เป็นแบบรอยเป็นเส้นๆอะไรเงี้ยคือการผลิตใช่ก็หลังจากที่เราปล่อยคลิปไปแล้วเนี่ยทางสตูดิโอเนี่ยเค้าก็ติดต่อเรามาครับเค้าก็บอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเค้าเรียกว่าเป็น manufacturing effect defect ก็คือเป็นเค้าเรียกอะไรอ่ะdefect ที่เกิดจากการผลิตอ่ะไม่ได้เกี่ยวข้องกับที่เราทำพังหรืออะไรอย่างนี้มันก็ควรจะเป็นงานอยู่แล้วนะถูกต้องอันนี้อยู่ในเงื่อนไขของการประกันของสตูดิโอซึ่งการประกันของสตูดิโอจริงๆแล้วอ่ะก็คือถ้าเราซื้อของมาเราไปรีจิสเตอร์ในเว็บถ้าเราไม่ได้รีจิสเตอร์อะไรเนี่ยอยู่12อยู่ที่12เดือนก็1ปีอ่ะแล้วประกันปกติอยู่แล้วใช่แต่ถ้าเราอยู่ถ้าเราไปรีจิสเตอร์อยู่ในซาเฟียเป็นเว็บของสตูดิโอเหมือนกันจะเพิ่มอีก6เดือนก็คือเป็น18เดือนคือไปลงทะเบียนออนไลน์นั่นแหละก็จะได้ประกันต่อเพิ่มไปเป็นปีครึ่งใช่เป็นปีครึ่งข้อผิดพลาดจากการผลิตนี่แหละครับเรามีสิทธิ์ส่งสินค้าไปคืนเขาเปลี่ยนตัวใหม่ให้เราเขาเปลี่ยนตัวใหม่ให้เราฟรีเราได้ตัวใหม่ฟรีเราได้มาแล้วด้วยก็ไม่ใช่เราได้มาแล้วเขาจะส่งตัวใหม่ให้เราเขาจะส่งมาให้เราผมก็โอ้ขอบคุณมากก็คือเข้าใจละว่าคืออย่างเงี้ยคือมันเป็นดีเฟกต์จริงใช่เขาสามารถเปลี่ยนให้เราได้อะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยก็คือแทนที่ผมจะเอามาเองอะไรเงี้ยมันเป็นตัวใหม่ยังอยู่ในกล่องเลยแค่กล่องเลยผมอยากจะให้คนทางทวิตเตอร์แทนผมจะแจกเพิ่มตัว S เนี่ยไอตัวที่เขาจะให้แทนเราเนี่ยกับคนทางทวิตเตอร์คือไอคลิปนั้นตัว S เนี่ยคือเราบอกว่าเราจะแจก1ตัวใช่มั้ยร่วมสนุกร่วมสนุกแจก1ตัวสีดําครับแล้วก็คือมีกฎ2กฎก็คือว่าคือ1เนี่ยคือคุณเอาคลิปเราไปแชร์ในกลุ่มอะไรก็ได้ที่มีสมาชิกเยอะที่สุดที่คุณจะมีได้ใช่แล้วก็เขียนอธิบายไปว่าแชร์เพราะอะไรใช่ข้อหนึ่งก็คือเราใช้จำนวนคนในการตัดสินใจจำนวนสมาชิกในกลุ่มสองคือเขียนอะไรก็ได้ในการที่เอาไปแชร์ถูกต้องครับในการตัดสินใจครับก็มีคนมาขิงด้วยจำนวนเนี่ยมีโอ้โหแต่เราบอกแต่เราบอกว่าคือเราจะใช้จำนวนใช้จำนวนในการตัดสินก็มีคนสามารถไม่รู้เขาไปอยู่ในกลุ่มนั้นได้ไงวะถึงตอนแรกผมคิดว่ามันหลักพันหลักหมื่นนี่กูก็ตกใจแล้วเจอเป็นแสนมาคนแรก206,000ผมตกใจเลยโอ้โหมึงกะจะไม่ให้คนอื่นอะไรเลยใช่ไหมไปมา300,000กว่ามีคนเอาแปะ300,000กว่าล่าสุดนี่ผมไปดูเมื่อวาน600,000กว่า600,000กว่าอะไรจะเอากลุ่มประเทศไทยเลยไหมมึง67ล้านคนเลยไหมเอาไหม10ล้านเลยไหมมันคือกลุ่มที่เขาไปใส่เนี่ยคือมันไม่ได้ตรงกับคอนเทนต์ของเรามากก็คือเป็นกลุ่มไม่เป็นไรเราลั่นวาจาไปแล้วนี่ว่าจำนวนใช่ซื้อขายมือถืออะไรเงี้ยเราก็ต้องแจกเราก็แจกสีดำให้กับคนที่ได้จำนวนเยอะสุดอย่างนั้นจริงแต่มีคน2คนที่เขาทำแบบประเภท2ซึ่งผมใจมากโดนใจมากขอบคุณมากก็คือเขาเอาไปแชร์ในห้องที่คือเขาบอกจำนวนไม่เยอะนะคะอันนี้คือคุณวีนัสเดี๋ยวผมให้ดูในสวิตเตอร์เขาคือคุณวีนัสเนี่ยคือเขาบอกจำนวนไม่เยอะนะคะแต่ว่าโพสในห้องที่ถูกต้องตรงกับประเด็นแล้วเขาเขียนฟังเขียนอธิบายใช่ว่าเขาเคยดูรีวิวของช่องเราเรื่องเฟรมแล้วก็ไปซื้อมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วว่าคือได้อย่างที่เรารีวิวไปช่องเนี้ยเนี่ยรีวิวค่อนข้างตรงอะไรเงี้ยได้อย่างที่เราพูดไปอะไรเงี้ยแล้วมันผมซึ้งมากอะไรเงี้ยก็คือบอกตัวเราจริงๆซึ้งมากอยากแจกคุณวีนัทนี่แหละอยากคุณวีนัทนี่แหละแต่ไปมามีคุณอาภาพรมีคุณภาพรที่ไม่ใช่นครสวรรค์นะอาภาพรเฉยๆครับผมมาทำเหมือนกันก็คือชอบกระบอกคือมาโพสในห้องหูฟังเหมือนกันก็คือตรงประเด็นอะไรของคุณเนี่ยคือตรงประเด็นเหมือนกันแต่จำนวนเยอะกว่าเมื่อกี้คุณเยอะกว่าคือวีนัทเนี่ยประมาณกลุ่มที่มีคนเยอะกว่าตรงประเด็นด้วยเยอะกว่าด้วยใช่อันนี้แถมเขียนแบบเขียนไปหน้านึงอ่ะซึ้งมากเลยว่าเรารีวิวยังไงหรืออะไรเงี้ยผมยังไม่ต้องอ่านผมเห็นแค่ที่เขาแคปที่เขาเขียนมาผมยังไม่ต้องอ่านหรอกผมก็น้ำตาไหลแล้วครับผมกูยังเขียนไม่ได้เยอะขนาดนี้เลยก็เลยตัดสินใจว่าจะให้คุณอภาพรแทนครับในกลุ่มของหมวดที่2คือการเขียนอธิบายซึ้งมากจากไอตัวที่เราจะได้แทนจากไอตัวดีเฟกต์ตัวนั้นแหละส่งต่อความดีจากสตูดิโอไปที่คุณอภาพรใช่อันนี้ได้ใจครับคือของคุณมีดีเฟกต์คุณส่งของใหม่มาผมมีเรื่องจะเล่าว่าผมซื้อหมูปิ้งหน้าหมู่บ้านเนี่ยครับซื้อไปแล้วก็จะไปคือซื้อแล้วก็ไม่ได้ดูอะไรก็จะไปกินที่สวนสาธารณะครับผมก็กินใบไม้อย่างเงี้ยลูกผมมันจะกินแต่ลูกผมไม่รู้วันนั้นนึกยังไงมันตาดีป้าอะไรอ่ะมีแมงวันหรือแมลงอะไรรู้มันตายแปะอยู่ผมคิดชิบหายแล้วอันนี้กูกินนี่มีป่าววะแต่อย่างน้อยลูกอันนี้ลูกผมกินเนี่ยมีแมงวันแฟนผมก็เอ้ยไม่ยอมว่ะเอาไปคืนไม่รู้อ่ะไม่รู้ป้าเขาจะให้คืนป่ะนะก็เ
ขับอุตส่าห์ขับรถกลับมาที่หมู่บ้านนะครับให้ป้าดูครับป้าให้อีก2ไม้อ๋อแถมข้าวเหนียวด้วยทำสองด้วยคือเอาไปเลยชุดหนึ่งข้าวเหนียวข้าวเหนียวด้วยชุดหนึ่งมีแมงวันสองตัวหรือเปล่ามีตัวเดียวคือถามว่าไม่แอนใหม่มีแมงวันไม่มีดูแล้วดิคือเราก็ได้ใจอ่ะเรารู้สึกแบบเราก็ซื้อหมูปิ้งร้านนี้ตลอดเทียบกับอีกร้านหนึ่งผมเคยไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือครับผมมีเศษพลาสติกอยู่ในชามไม่สนใจเรียกมาดูอ๋อก็คงติดมากับถุงอะไรเนี่ยแล้วก็เดินไปกูงงมากที่เล่านี่เรื่องจริงทั้งคู่หลังจากนั้นผมไม่กินร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนั้นร้านนี้เลยครับผมอันนี้ก็สตูดิโอนี่ก็เหมือนร้านหมูปิ้งแล้วนะคือการนั้นแหละใช่การบางทีมันไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์แต่การซัพพอร์ตหรือการวางตีที่จริงใจใช่มันทำให้เราประทับใจถูกต้องแล้วก็แต่ในแบรนด์เนี่ยประมาณนั้นครับประมาณนั้นครับก็หวังว่าคลิปนี้เราจะอธิบายเรื่องวอร์แรนตีได้ชัดเจนสำหรับดีเฟกต์แบบนั้นก็คือสามารถเคลมได้ใครที่มีใครซื้อมาแล้วมีดีเฟกต์นั้นสามารถที่จะเคลมได้แต่เราก็รีวิวตรงๆจริงอ่ะคือดีเฟกต์ก็บอกดีเฟกต์เรารีวิวตรงๆแล้วก็ขอบคุณคุณวีนัสมากขอบคุณคุณอาภาพรมากครับคุณวีนัสไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียใจโอกาสหน้าร่วมสนุกกันใหม่ดีใจด้วยคุณอาภาพรคลิปนี้ไปก่อนลาไปก่อนกับรายการกูกินกับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ที่แน่ๆอย่าลืม subscribe ครับกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราบ๊ายบายครับบ๊ายครับ